นผมอยู่กับ Ford Everest โฉมใหม่ครับและนี่เป็นตัวท็อปไทเทเนียมพลัสราคา 1,850,000 บาทจริงๆก็เปิดรับจองมาตั้งแต่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับรวมๆทั้งพอร์ตของ Everest เนี่ยได้ยอดจองมาเกือบ 3,000 คันแต่รุ่นไทเทเนียมพลัสเนี่ยครับได้ยอดจองมากที่สุด 70% เลยนะครับก็รุ่นใหม่มาใครก็อยากได้ตัวท็อปนะครับเนี่ยตัวท็อปโดดเด่นเลยครับตัวชุดไฟใหญ่เป็น Matrix LED นี่เป็น Daytime Running Light นะฮะและตัวชุดไฟ Matrix LED อยู่เนี่ยครับก็ปรับทิศทางลำแสงตามการควบคุมของรถนะครับแล้วก็ถ้ามีรถสวนมานะครับมืดๆเนี่ยเขาก็จะตกไฟให้นะครับไม่ให้ไฟแยงคันหน้าอันนี้ก็เป็นระบบไฟแบบทันสมัยที่ใส่มาในรถยนต์หลายๆรุ่นแล้วตัวท็อปมากับล้ออะลอยขนาด20นิ้วนะครับคือถ้าภายนอกนะระหว่างรุ่นไทเทเนียมพลัสกับรุ่นไทเทเนียมเนี่ยจริงๆถ้าให้มองความต่างเลยครับก็ดูที่ชุดไฟอย่างเดียวพอล้อเนี่ยมาขอบ20เท่ากันแต่ภายในนี่ผมอยากให้ดูเลยครับโดดเด่นมากๆนะฮะเข้ามาเจอหน้าจอใหญ่ๆ2จอเลยครับจอกลางแนวตั้ง12นิ้วแล้วดูหน้าจอหลังพวงมาลัยครับอินเทอร์เฟซนี่หรูล้ำอลังการนะฮะแล้วก็ถัดลงมาครับมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นสำหรับ Ford Everest นะครับสำหรับเกียร์ e-shifter แบบนี้เป็นการควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าถ้าเป็นรุ่นย่อยอื่นก็ยังเป็นคันเกียร์สูงๆเป็นแบบ conventional ปกติอยู่แต่รุ่นท็อปนะครับ Titanium Plus เป็นคันเกียร์แบบนี้ก็เรื่องของเกียร์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยที่เป็นผ่อนแรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วอันนี้ไปช่วยเต็มๆกับระบบช่วยจอดนะครับทันสมัยฉายไรมากเดี๋ยวผมพาไปดูระบบช่วยจอดนะครับเรามาลองระบบช่วยจอดใน Ford Everest กันนะครับคือรุ่นเดิมก็มีอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกพอเป็นเกียร์ e-shift แบบนี้ครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามีความทันสมัยมากขึ้นอีกนะครับคือเดี๋ยวเกียร์เขาจะเปลี่ยนของเขาเองเลยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดแบบขนานข้างหน้าก่อนนะครับอยู่ที่เกียร์ดีนะครับไม่เป็นไรนี่กดปั๊กหาที่จอดให้ฉันหน่อยสดกดสั่งงานเข้าไปครับไปฮะเดินหน้าเอ๊ที่จอดอยู่ไหนนะช่องว่างพอหรือเปล่านะรถยาวเกือบ5เมตรนะครับบางคนก็กังวลในการถอยเข้าถอยออกนี่ครับเขาก็สแกนไปความเร็วต้องไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้ก็เจอแล้วครับช่องตะกี้เลยช่องตะกี้เลยแล้วทำอะไรต่อฮะเขาบอกว่ามือไม่ต้องจับอะไรกับพวงมาลัยแล้วเข้าไปที่เกียร์ N พอครับเกียร์ว่างแล้วจากนั้นครับกดปุ่ม P ค้างไว้ตลอดนะครับทีนี้เท้านะครับไม่ต้องสัมผัสแป้นเบรกไม่ต้องสัมผัสคันเร่งแล้วฮะกด P อย่างเดียวครับปล่อยเท้าดูครับพวงมาลัยไปหลังหมุนให้เองเลยครับจอดแบบขนานที่ว่ายากๆแล้วรถยาวใหญ่ขนาดนี้ฮะดูฮะแต่ผมกดปุ่ม P ค้างไว้นะครับแล้วเดี๋ยวดูฮะพอเข้าได้นี่เกียร์เขาจะเปลี่ยนให้ด้วยฮะเดี๋ยวให้เขาปรับระยะก่อนนะฮะเอไปข้างหน้าได้อีกไหมโอ้เขาเดินเขาเองฮะเท้าผมไม่ได้สัมผัสเบรกนะฮะหมุนควงไว้ฮะเดินหน้าครับมันเป็นเนินหน่อยๆฮะแล้วเดี๋ยวดูคันเกียร์ฮะนี่ปาร์คให้เลยครับความอัจฉริยะของ Ford Everest ครับนี่แล้วก็เบาะนั่งแถว3ครับปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าแยก2ฝั่งแล้วตรงนี้ก็มีเขาเรียกว่า Apple Catcher ครับทำเป็นปูดๆมากันของไหลอันนี้ก็เป็นความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับรถยังมียางอะไหล่อยู่ด้านท้ายนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็นี่ประตูบานท้ายควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าจริงๆเขาก็มีคลิกเซ็นเซอร์มีมาตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วรุ่นนี้ก็มีมาให้แต่เพื่อนคุณแจไม่ได้อยู่กับตัวผมนะครับนี่ชุดไฟท้ายก็โดดเด่นดีทีเดียวสำหรับ Ford Everest นะครับก็ใครที่จองรถแรกเอาไว้ยินดีด้วยครับรถจะพร้อมส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ใครเพิ่งตัดสินใจจองก็อาจจะรอรถนะครับตรวจสอบรถกันให้ดีเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาเรื่องกำลังการผลิตมีกันทั้งโลกนะครับคันนี้ผลิตที่โรงงาน AAT จังหวัดระยองนะครับมาดูกันว่าจะผลิตได้ตามความต้องการแค่ไหนต
ัวนี้ก็ปรับปรุงไปหลายๆอย่างนะครับฟอร์ดก็ยืนยันว่าเป็นแชสซีใหม่นะครับเราจะเรียกเป็น T6.3 ก็ได้นะครับพัฒนาต่อเนื่องมาจากตัว Ranger นะครับก็บ้านเราเรียก PPV นะครับ SUV ที่พัฒนาบนพื้นฐานพิกอัพก็ยังใหญ่กว่าใครเพื่อนนะครับขนาดไซส์กว้างยาวสูงระยะฐานล้อ 2,900 มิลลิเมตรอันนี้ก็มากที่สุดในตลาดแล้วตัวนี้ตัวท็อปไทเทเนียมพลัสนะครับมากับล้อลอยขนาด20นิ้วช่วงล่างก็เหมือนจะประนีประนอมกับท้องถนนมากขึ้นนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าตัวเดิมโฉมเดิมเจเนเรชันเดิมเนี่ยทำตลาดมา10ปีเนี่ยใครก็กินฟอร์ดยากนะครับหมายถึงฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับเรื่องช่วงล่างเรื่องการควบคุมผ่านพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเจ้าอื่นส่วนใหญ่ก็เป็นแบบไฮดรอลิกทั้งนั้นนะครับฉะนั้นการใส่เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆเข้ามาครับ Ford Everest สามารถทำได้เต็มที่เลยเรื่องของ Parking Assist นะครับการช่วยจอดต่างๆแล้วตัวใหม่นี่มากไปกว่านั้นครับเกียร์นะครับเป็นแบบควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเรียกว่า e-chip ทีนี้ยิ่งสอดคล้องไปกันใหญ่ทั้งพวงมาลัยทั้งเรื่องของเกียร์เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่พอได้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดมาส่งกำลังนี่โอ้โหเหลือๆครับแล้วก็ช่วยรถรอบเครื่องยนต์ด้วยครับขับเกียร์10นะครับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอบไม่ถึง 2,000 นะคุณผู้ชมก็รถคันใหญ่ๆแบบนี้เหมือนจะเถอะทะนะครับแต่จริงๆก็ขับขี่ง่ายด้วยระบบต่างๆที่ผมเรียนมาแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเหมือนจะนุ่มนวลลงกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับขนาดตัวถังใหญ่ที่สุดในตลาดแรงม้าแรงบิดก็มากที่สุดในตลาดนะครับตัวนี้แม้จะจูนแรงม้าลงมาเหลือ210แรงม้าแต่ก็ยังมากที่สุดในตลาดอยู่ดีนะครับแรงบิด500นิวตันเมตรก็เท่ากับ Fortuner เลยนะครับแต่ระบบส่งกำลังครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเจ้าอื่นๆเนี่ยเต็มที่ก็6สปีด7สปีดนะครับก็วันนี้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ลองทั้งทางออนโรดถนนดำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปลุยในทางออฟโรดกันครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสมรรถนะจะสุดยอดขนาดไหนสำหรับ Ford Everest โฉมใหม่นี่พอเข้ามาในโหมดออฟโรดแบบนี้ครับรถใหญ่ๆ SUV คันโตแบบนี้ขับสบายครับแรงบิด500นิวตันเมตรพละกำลังเหลือเฟือแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์หมุนเอาครับสั่งงานตรงคอนโซลกลางตรงเนี้ยปรับเป็นโหมดถนนลื่นเขาก็ขยับเป็น4 high ให้อัตโนมัตินะครับหรือเจอแบบทางชันๆต้องปีนต้องไต่นี่ขยับมาที่โหมดโคลนโหมดหินได้เลยนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ N ปรับเป็นโหมด follow นะครับ walking speed ขึ้นไปครับ2,000 รอบนี่ไต่สบายๆแล้วก็บวกกับโครงสร้างของรถนะครับพอเป็น Everest Gen ใหม่ก็คล้ายๆ Ranger ก็คือขยับตัวล้อคู่หน้าออกไปอีก50มม.ช่วยเรื่องมุมไต่มุมจากผ่านทาง Off Road แบบนี้สบายๆไม่พอคุณผู้ชมกล้อง360องศารอบคันนะฮะมุมมองด้านหน้านี่ช่วยได้นะฮะตัวทิศทางของล้อคู่หน้าเราเนี่ยสะท้อนให้เห็นจากกล้องหน้าได้เลยครับพอลุยทาง Off Road แบบนี้ครับก็ปรับเบาะนั่งนะให้สูงขึ้นมานิดนึงขยับชิดไปที่พวงมาลัยนิดนึงเพื่อทัศนวิสัยในการมองด้านหน้าแม้ว่าเขาจะมีกล้องมองรอบคันมาให้แล้วก็ตัดเบาะฝั่งคนขับนี่ก็ปรับระดับด้วยไฟฟ้าสะดวกสบายดีแล้วพอเข้าทางออฟโรดแบบนี้ครับข้อดีของพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้สบายมือชัดเจนเลยครับจังหวะดีดจังหวะคืนพวงมาลัยเนี่ยทำได้นุ่มนวลเลยครับก็ใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะไม่มีใครเอาเอเวอเรสต์มาลุยแบบนี้ครับแต่การทดสอบที่ฟอร์ดเขาจัดไว้เนี่ยแสดงให้เห็นศักยภาพนะครับสมรรถนะเต็มๆว่ารถมันไปได้แบบนี้เลยครับพี่วิชิตครับนี่พร้อมแล้วสำหรับ Ford Everest Next Gen Everest ครับโอ้สุดยอดเลย Ranger แล้วก็มา Everest นะครับ ครับคือแต่อย่างนี้ก่อนพี่ครึ่งปีแรกเนี่ยเราเห็นยอดขายอาจจะไม่ดีบ้างนะเข้าใจได้ช่วงเปลี่ยนผ่านโมเดลครับผมแต่ครึ่งปีหลังเลยครับพี่มาครบทุกไลน์อัพครับสถานการณ์ฟอร์ดจะเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับนะครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่เราลันดาวน์นะRanger แล้วก็ Everest ผมชมปัจจุบันนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังนี้ก็ต้องบอกว่านะมาเต็มๆเลยครับนะวันนี้เนี่ยเรามาเปิดตัว Next Gen Everest เรียกว่าครบไลน์อัพเลยครับนะในช่วงก่อนมอเตอร์โชว์นะครับช่วงมอเตอร์โชว์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดตัว Next Gen Everest ไปแล้ว2รุ่นนะครับก็คือตัวไทเทเนียมพลัสขับ4นะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตที่คนเนี่ยก็นิยมนะครับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดตัวครบทุกรุ่นย่อยเลยครับเราเริ่มแต่ตัวเทรนด์นะครับตัวสปอร์ตนะครับไทเทเนียมพลัสขับ2ล้อแล้วก็ไทเทเนียมพลัสขับ4ล้อเรียกว่า 1,800,000 กว่าบาทครับผมนะราคาเริ่มต้นเนี่ยตัวเทรนด์นะครับอยู่ที่ 1,300,000 นะ 1,300,000 กว่าท่านเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของ Next Gen Everest
หล่อๆแบบนี้ได้แล้วครับแต่ผมเห็นตั้งแต่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์จนถึงวันนี้ฮะเห็นยอดจองนี่เกือบ 3,000 คันแล้วแต่ส่วนมากเป็นตัวท็อปนะฮะไทเทเนียมพลัสใช่ครับใช่ครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะครับที่เราเปิดตัวไปเนี่ยประมาณ3เดือนเนี่ยเรามียอดจองไปแล้วนะครับประมาณ 3,000 คันนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรุ่นท็อปขับ4นะซึ่งเข้าใจได้ครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเปิดตัวไปเนี่ยก็คือเรามีตัวสปอร์ตกับตัวที่เป็นรุ่นท็อปขับ4ก็คนเห็นคือคนเห็นรถก่อนนะรูปร่างแบบนี้สเปคแบบนี้นะครับนะมีออปชันต่างๆเหล่านี้แต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะเชิญชวนแล้วกันครับนะมาดูรุ่นขับ2บ้างนะครับมาดูรุ่นตัวเทรนด์ของเราบ้างนะแล้วก็ตัวสปอร์ตเรามีอยู่แล้วตัวท็อปขับ4เรามีอยู่แล้วมาดูให้ครบไลน์อัพเลยครับนะรถคันไหนที่ใช่รถคันไหนที่ชอบสเปคแบบไหนที่เป็นตัวเราเลือกได้ตามใจชอบเลยครับแต่มีคำถามนี่ครับพี่รถผลิตที่ AT ใช่ไหมระยองใช่ครับที่ AT พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าหรือเปล่าพี่อันนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องตอบแบบนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นไปทั่วโลกนะครับก็คือมีทั้งชิปช็อตด้วยมีทั้งซัพพลายเออร์อะไรต่างด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คือเราเปิดตัวก่อนเราก็ได้รับการคอนเฟิร์มเกี่ยวเรื่องของการจัดสรรเรื่องรถนะครับผมคอนเฟิร์มเฉพาะไตรมาสที่3นะครับเนี่ยว่าเราเนี่ยนะครับเนี่ยได้รถตามที่เราเปิดตัวเนี่ยแน่นอนนะครับเนี่ยส่วนไตรมาสที่4เราก็ต้องดูสถานการณ์อีกนิดนึงว่าโอเคว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยนะครับเนี่ยผ่อนคลายดีขึ้นแล้วหรือยังหรือว่าในแง่ของภาพรวมต่างๆของโลกเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็ดูเป็นบายควอเตอร์ไปแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่จองไว้เนี่ยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่เราเปิดตัวที่มอเตอร์โชว์เนี่ยถึงตอนนี้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยสิงหาเนี่ยเราจะเริ่มทยอยส่งมอบให้ลูกค้ากลุ่มแรกแล้วส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปสิงหาเป็นต้นไปครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อดใจรอนะครับแล้วขอบคุณลูกค้าที่โอ้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยจองไปแล้ว3เดือน4เดือนยังไม่ได้เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเริ่มทยอยส่งรถแล้วผมมั่นใจครับว่าลูกค้าเนี่ยกลุ่มแรกที่รับไปเนี่ยหลังจากที่ได้รับ Next Gen Everest ไปต้องประทับใจกับรถแน่นอนสุดยอดฮะคือก็ต้องดูว่าทำตลาดในเมืองไทยด้วยการผลิตขายในเมืองไทยแล้วมันก็ต้องดูเรื่องส่งออกด้วยนะครับพี่ใช่ครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่วิชิตมากนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณชมรถหน่อยพี่